ไม้พัทรเดชเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับเชื่อหนึ่งเสียงเล็กๆมีพลังเช้าวันที่7พฤษภาคม2516หลายหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างคึกคักนะครับรวมทั้งพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชสงวนความดีที่ตั้งใจเดินทางออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตดินแดงนะครับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครดินแดงโดยใน IG ส่วนตัวของพี่ไม้นะครับก็ได้โพสต์รูปตัวเองขณะหย่อนบัตรเลือกตั้งใส่หีบในคูหานะครับพร้อมแคปชั่นด้วยว่าวันนี้ไม้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วครับเชื่อว่าตอนนี้คนไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นนะครับมีหลายช่องทางที่เราสามารถศึกษานโยบายวิสัยทัศน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคมนี้นะครับออกมาทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตประเทศกันนะครับหนึ่งเสียงเล็กๆถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่มันมีพลังแน่นอนครับแอดก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับ14พฤษภาคมนี้สละเวลากันสักนิดนะครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างถูกที่ถูกทิศถูกทางอยู่กับร่องกับรอยกันสักทีนะครับสำหรับตัวแอดเองนะครับเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ